สวัสดีค่ะคุณผู้ชมคะต้อนรับเข้าสู่ช่วงเวลาของข่าวเที่ยงเศรษฐกิจนะคะพบกับดิฉันจตนาธิพยรัตน์กุลค่ะวันนี้นอกจากจะเป็นวันแรกที่ทางยกระดับอุตราพิมุขหรือว่าทางด่วนดอนเมืองโทเวนะคะปรับขึ้นราคาอีกช่วงละ5้าถึงสิบาทซึ่งก็เป็นการปรับขึ้นตามสัญญาสัมปทานแล้วนะคะก็ยังมีระบบขนส่งสาธรารณะอีกหลายประเภทค่ะที่ได้มีการปรับราคาใหม่เช่นกันที่จะทําให้คุณผู้ชมนั้นก็ต้องมีภาระค่าใช้ใจ่ายเพิ่มขึ้นไม่ว่าจะเป็นรถโดยสารแท็กซี่นะคะโดยเฉพาะคันที่ผ่านการตรวจสอบทุกขั้้นนนตอนในอใลลแแรกแว ประมาณ2,000ถึง3,000คันจากจำนวนรถแท็กซี่ที่จดทะเบียนในระบบประมาณ85,000คันจะสามารถใช้ราคาใหม่วันนี้เป็นวันแรกซึ่งอัตราใหม่กำหนดให้ระยะทาง1กิโลเมตรแรกยังคงไว้ที่35บาทระยะทางเกินกว่า1ถึง10กิโลเมตรปรับขึ้นเป็นกิโลเมตรละ5บาท50สตางค์ส่วนช่วงรถติดเพิ่มเป็นนาทีละ2บาทแต่ว่าในส่วนค่าเรือโดยสาร เรือด่วนเจ้าพยานะคะปรับลดลงระยะละ1บาทหลังราคาน้ํามันดีเซลลดลงค่ะส่วนค่าโดยสารรถทัวร์ช่วงบ่ายวันนี้ผลอากาศเอกประจ,จินจันตองรัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคมจะประชุมเพื่อสรุปอีกครั้งต้องติดตามว่าผลจะออกมาเป็นอย่างไรนะคะเพราะว่าทางฝั่งสมาคมผู้ประกอบการรถโดยสารขนส่งและผู้ประกอบการรายใหญ่ก็ยังคงยืนยันว่าจะไม่ยอมลดราคาค่าโดยสารค่ะ ไปติดตามเรื่องของการระบายข้าวกันบ้างนะคะกระสงพาณิชย์เปิดประมูลข้าวสารในสต๊อกรัฐบาลปริมาณ400,000ตันมีเอกชนสนใจเข้ายื่นซองราคาจํานวน34รายนะคะซึ่งมีการเปิดซองราคาในช่วงบ่ายวันนี้ค่ะบรรยากาศการเปิดประมูลข้าวสารในสต๊อกรัฐบาลครั้งที่4ทั2,557ช่วงเช้าวันนี้มีผู้สนใจเข้าร่วมประมูลอย่างต่อเนื่องจนปิดให้ยื่นซองในเวลา11นาฬิกา มีผู้เข้าร่วมประมูลรวม34รายกำหนดเปิดซองราคาในช่วงบ่ายของวันนี้โดยข้าวที่เปิดประมูล4 0 0แสนตันจากคลังทั้งหมด84แห่งแบ่งเป็นปลายข้าวเอราวัณเลิศขออภัยค่ะ แบ่งเป็นปลายข้าวเ e อวันเลอร์330,000ตันข้าวขาว15%ปริมาณ12,000ตันและข้าวเหนียว10%ปริมาณ52,000ตันที่เหลือเป็นข้าวขาว25%ซึ่งข้าวที่นำมาประมูลทั้งหมดเป็นข้าวคุณภาพดีที่ผ่านการตรวจสอบแล้ว โดยหลักเกณฑ์ในการประมูลเป็นเงื่อนไขเดียวก,กันกับที่เคยประมูลมาแล้ว3ครั้งแต่ครั้งนี้เน้นระบายปลายข้าวเอวันเลอรเพราะว่าตลาดมีความต้องการและผ่านการรับรองการตรวจสอบคุณภาพแล้วส่วนการพิจารณาผลการประมูลต้องเสนอผลสรุปต่อที่ประชุมคณะอนุกรรมการระบายข้าว คาดว่าจะทราบผลหลังเทศกาลปีใหม่ค่ะสําหรับการระบายข้าวในสต๊อกรัฐบาลปีนี้กระทรวงพาณิชย์ได้เปิดประมูลไปแล้ว3ครั้งสามารถขายข้าวได้348,000ตันมูลค่ารวมทั้งสิ้น3,600ล้านบาทค่ะ ส่วนภารกิจด้านการค้าการลงทุนนะคะกระทรวงพาณิชย์ได้บูรณาการ3หน่วยงานด้านธุรกิจการค้าให้บริการครบวงจรณนะจุดเดียวค่ะทั้งจดทะเบียนจัดตั้งบริษัทจดทะเบียนเครื่องหมายการค้าและตำบัดผู้ส่งออกนำเข้านำร่องที่กระทรวงพาณิชย์เป็นแห่งแรกค่ะ นางสาวพงพันธ์เจียระวิริยพันธ์อธิบดีกรมพัฒนาธุรกิจการค้าเปิดศูนย์ให้บริการณจุดเดียวของกระทรวงพาณิชย์หรือ MOC Single Point Service ซึ่งเป็นการทำงานร่วมกันระหว่างกรมพัฒนาธุรกิจการค้ากรมทรัพย์สินทางปัญญาและกรมการค้าต่างประเทศให้บริการและอำนวยความสะดวกแก่ผู้ประกอบการแบบครบวงจรทั้งยื่นขอจดทะเบียนจัดตั้งบริษัทขอจดทะเบียนเครื่องหมายการค้าและทำบัตรประจำตัวผู้ส่งออก นำเข้าสินค้าณจุดเดียวโดยนำร่องที่กระทรวงพาณิชย์เป็นแห่งแรกจากนั้นตั้งแต่วันที่5มกราคมปี2558จะเปิดบริการที่สำนักงานพัฒนาธุรกิจการค้าเขต1 6ทั่วกรุงเทพและตั้งแต่วันที่2กุมภาพันธ์ปี2558จะเปิดที่สำนักงานพาณิชย์จังหวัดทั่วประเทศ นอกจากนี้ในระยะที่2นะคะจะขยายการให้บริการครอบคลุมทุกหน่วยงานของกระทรวงพาณิชย์อาทิกรมการค้าภายในกรมเจรจาการค้าระหว่างประเทศองค์การคลังสินค้าคาดว่าจะสามารถเปิดให้บริการได้ปลายปี2558ค่ะ ส่วนที่ทางการลงทุนวันนี้นะคะตลาดหุ้นไทยยังฟื้นตัวขึ้นต่อเนื่องค่ะส่วนหุ้นสหรัฐปิดตลาดเมื่อวันศุกร์ที่ผ่านมาปรับตัวขึ้น3วันติดต่อกันเนื่องจากแถลงการของธนาคารกลางสหรัฐที่บ่งชี้ว่านโย,ยบายด้านการเงินของธนาคารกลางต่างๆจะยังอยู่ในรูปแบบของการผ่อนปลนต่อไปนะคะช่วยกระตุ้นให้ดิดขออภัยค่ะช่วยกระตุ้นตลาดหุ้นให้ดิดต,ตัวสูงข,ขึ้นค่ะ โดยดัชนีดาวโจนส์นะคะเพิ่มขึ้นไป28.38จุดปิดที่17,806.53จุด NASDAQ เพิ่มขึ้น16.98จุดขณะที่ S&P 500ทุบสถิติขยับขึ้น2วันรวมกันมากที่สุดในรอบ3ปีกว่าค่ะบวกขึ้นไป9.28จุดปิดที่2,070.51จุด ฟังตลาดหุ้นเอเชียว,วันนี้บวกขึ้นเป็นส่วนใหญ่นะคะตามตลาดหุ้นสหรัฐดัชนีนิเกอิตลาดหุ้นโตเกียวปิดภาคเช้าขยับขึ้นเล็กน้อยจากแรงขายทำกำไรแตะที่17,621.66จุดุดหังเซงของฮ่องกงเพิ่มขึ้น270.65จุดปิดที่23,387.28จุดหลังหุ้นกลุ่มธนาคารและหุ้นกลุ่มบริษัทน้ำมันปรับตัวสูงขึ้น ส่วนตลาดหุ้นไทยนะคะมีแรงซื้อกลับเข้ามาต่อเนื่องค่ะปิดภาคเช้าดัชนีบวกขึ้นไป11.19จุดปิดที่1,525.54จุดโดยมูลค่าการซื้อขาย16,124ล้านบาท ไปดูความเคลื่อนไหวของราคาน้ํามันในตลาดโลกกันบ้างนะคะราคาน้ํามันฟื้นตัวขึ้นตลาดนเม็กซ์ของสหารัฐเพิ่มขึ้น2เหรียญ41เซนปิดที่56เหรียญ52เซนต์ต่อบาร์เรลส่วนเบรนตตลาดลอนดอนเพิ่มขึ้นไปได้2เหรียญ11เซนปิดที่61เหรียญ38เซนต์ต่อบาร์เรลค่ะ ปิดท้ายกันที่ราคาทองคําในประเทศนะคะชาวนี้ราคายัางคงไม่เปลี่ยนแปลงทองคาแท่งรับซื้อคืนอยู่ที่บาทละ18,550บาทขายออก18,650บาทส่วนทองรูป,ปรพัรร์ขายออกอยู่ที่บาทละ19,050บาทค่ะ